เอาล่ะครับผมก็มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One Piece Treasure Quest นะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าเกมอยู่นะครับก็10โมงเช้าเนาะวันนี้มีแชงตัวใหม่มานะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะมีอัปเดตอะไรมากันบ้างรอสักครู่นึงครับไม่มีอัปเดตแน่เลยนะใช่แล้วเอาล่ะครับผมมาฮะก็ขอเปิดไปก่อนนะครับมีแชงบาร์มา3พาร์ทนะวันนี้มาพาร์ทแรกโอ้ยขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวลิขสิทธิ์หรือเปล่าขอเปิดมาดูหน้าโอเคครับอ๋อเสียหินก็น่าสนใจผมเวลาผมเติมแค่35กับ200อะไรที่มันนั่นนะครับก็จะมีดันแกนวอยาร์ดของซันจิมาใหม่นะครับแล้วก็มีบาร์แล้วก็มีด่านอุติอุตะเอ้ยเล่นมุกหน่อยลืมแล้วก็เนี่ยบาร์เทพมาใหม่ก็มีแชงกลุ่มรองหัวหน้าปุ๊บพ่ออะไรนั่นแหละครับก็ทุกคนก็น่าจะสามารถอ่านกันเองได้แล้วเนาะผมก็ไม่อยากอะไรก็เปิดกี่ครั้งการันตีแต่พาร์ท1วันเนี้ยมีตัวที่ดีอยู่เยอะนะครับผมก็ว่าอยากจะมาเปิดพาร์ท1แล้วกันเนี่ยอันนี้ก็กิจกรรมเดี๋ยวจะมาใหม่ก็เป็นการเก็บด่านสายใหม่ด่านอะไรอะไหมอะไรของเขาอะอะไรนั่นแหละเก็บนั่นแหละของเขานั่นแหละครับก็จะได้ครบก็จะได้50เพชรเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทุกเซิร์ฟเวอร์แหละแล้วก็เราก็จะรอแจกเพชรเกมอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมคิสึนะอยู่นะทุกคนก็อย่าลืมแล้วกันก็ขอมาเปิดเป็นที่หน้าบาร์ไปก่อนเลยแล้วกันแบบเนี่ยเห็นปะเปิดเลยแบบไม่รู้ตัวอะไรไงคือแบบมือไปปุ๊บปากยังไปไม่ตามอ่ะเออยังไงอ่ะโอ้โหเปิดมาอย่างเท่เลยแชงเอาล่ะก็อันนี้เป็นมีบาร์ฟรีให้ด้วยเนาะก็ขอลองออกมาก่อนเนี่ยหยอกไงเขาเรียกว่าหยอกไงยังไม่ได้รีบกดไงแล้วก็ขออธิบายสรรพคุณอะไรก่อนแล้วกันแชงก็มาใหม่นี่ก็สามารถเปลี่ยนสีแบบแต่ละด่านบอสอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสีแดงได้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่มาใหม่หรือเรียกว่ามุกใหม่นั่นเองของลุงบันนะปกติเราจะต้องจัดทีมสีตามอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วผมก็กดไปแบบพูดแบบกดไปแล้วก็พูดไหลเรื่อยไปเรื่อยพูดก็ไปเหลือไหลเรื่อยพูดก็ไหลไปเรื่อยแล้วอ่ะบาฟีก็โอ้โหก็อย่างสภาพที่เห็นน่ะคือคุณไม่ต้องรุ่นอะไรหรอกนะถ้าได้ใบแดงมาอะไรอย่างงี้ก็คือว่าโชคดีแต่ขอกดรัวไปหน่อยมียึกจังหวะโอ้โหไม่มีใบใหม่แน่นอนยึกไปหน่อยแล้วกันเรียบร้อยแล้วฮะใบสุดท้ายโอเคฮะก็รู้กันอยู่นะว่าเรทการตัวฟรีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะแล้วไงอะแล้วก็ขอกดเลยละกันวันนี้ผมเตรียมมาได้แค่400กว่าเม็ดนะครับจริงก็ถ้าใช้ไปสัก400กว่าหรือ350หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะชิวๆเปิดมาแล้วเมโปโอ้โอ้โอ้โหตัวมันใหญ่อะมันเดินอุ้ยอะเอ๊ะไม่ใช่แล้วโอ้โหเซนโกคุสีฟ้านานกว่าแล้วเห็นพวกตัวเกลืออย่างงี้กูจำได้หมดแล้วนะเฮ้ยอันนี้พอมีหวังหน่อยโอ้โหบาร์แรกไปเสียไป50เม็ดกูยิงไม่ต่ำกว่า4เม็ดอะถ้าไม่ได้แชงอะเออเอ้ยมันต้อง3เม็ดดิเออมาแล้วฮะจริงๆผมกะว่าจะยิงสัก3เม็ดอะพอไหมอุ้ยโอ้โหอะไรอะแม่งไม่มีใบใหม่เลยคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็มีแล้วเฮ้ยมาติดกันโอ้โห5ดาวใหม่ก็จะไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยนี่2วันติแล้วนะบาอุตะครั้งที่แล้วมันยังแบบพอมีออก5ดาวใหม่บ้างมาปะปนแล้วก็ตัวใหม่เลยตายแล้วขอล้างโชคชะตาก่อนสงสัยกูต้องใต้โต๊ะกับมันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยต้องไปเติมตังค์ปุ๊บอะไรเงี้ยเติมตังค์สัก35บาทเข้าไปแบบจ่ายตังค์หน่อยใต้โต๊ะหน่อยเผื่อเขาปรับเหรียญให้เออโอเคอันนี้ก็ไปสุ่มมาแล้วผมก็เติมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยไงเห็นป่ะล่ะเพิ่มมา10หินน่ะน่าขอเสี่ยงเม็ดที่3หน่อยอ่ะอันนี้สุลต่านจ่ายไปตั้ง35บาทเลยเนี่ยไอดีสุลต่านเลยนะตัวเกือบครบขาดอีก20กว่าตัว
เคอ่ะยิงไป1อ้าวโหไม่มีเกียร์4เลยโอ้โหไอ้เหี้ยกูจ่ายใต้โต๊ะจริงมั้ยเนี่ยไปเติมอุตส่าห์ไปเติมมาแล้วนะเกินปุ๋ยมุ้ยอ่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้5ดาวไม่ออกช้าๆๆช้าๆ ช้าหน่อยโอ้เฮ้ย3มัลติไม่มีอะไรออกเลยอ่ะเฮ้ยเกินปุ๋ยมุ้ยตอนแรกผมว่าจะเก็บไปนิกาด้วยอุ๊ยลังเลแล้วแม่งอีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมทุกคนไม่ไหวว่ะถ้าไม่ได้ทีก็เติมอีกรอบนึงแม่งเลยยัดใต้โต๊ะหวยมัน35มันไม่อิ่มไงวะเยอะตังค์เลยนะเว้ยมื้อนึงเลยเกือบมื้ออ่ะ3 5 5หรือ4 6อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละลืมกดไปนั่นแหละมือก็ไปละปากก็ตามไม่ทันแล้ว2เฮ้ยมาใหม่ซันนี่อุ้ยโอ้โหขอบคุณครับได้ตัวใหม่มาสักทีเป็นซันนี่ก็ยังดี4 5เฮ้ยๆทุกคนเฮ้ยวู้ฮู้แชงมาเว้ยแชง2แขนว่ะเออเฮ้ยแชง2แขนมาครับน้องๆเมื่อกี้พี่ลั่นวาจาเลยนะ3เม็ดหรือ4เม็ดนะก็ธรรมดาครับน้องๆเย้ตึงว่ะตอนแรกก็มีหวั่นอยู่เหมือนกันนะก็หวั่นอยู่โอเคผมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนจะเปิดต่อดีป่าววะเรียบเรียตัว5ดาวก็ยังไม่ครบแต่ก็ไปเติมกูหน่อยแล้วกันเลยว่ะถ้าใครอยากให้ผมแบบกดต่อก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยแล้วก็ฝากกดถูกใจอะไรให้ผมด้วยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ยิงประมาณ4เม็ดก็ได้แชงมาแล้วส่วนตัวคิดว่าก็คุ้มไหมมันคุ้มอยู่แล้วแหละครับแต่ผมรู้สึกเสียดายตรงที่5ดาวอะไรพวกนี้ไม่ครบนะก็ไปทำการอัพกันเลยดีกว่างั้นก็เริ่มด้วยที่ทำการอัพเต่าอะไรพวกนี้เนาะให้มันเป็นเลเวลเต็มเราเพื่อจะได้ไปอีโวเป็นร่างใหม่กันนะครับก็ขอกดดูตัวก่อนเนาะก็อัพไปแล้วก็อันนี้ก็มาเป็นอีโวเนาะขอข้ามไปเร็วๆหน่อยแล้วกันดูฮะโอ้โหโคตรเท่ทุกคนต้องไปดูวันพีซฟิล์มเรทนะครับเวลาว่างๆเนี่ยถ้าท่านใดสะดวกก็ต้องไปดูนะซึ่งในเกมนี้ก็ถอดแบบหรือออกแบบมาคล้ายๆกับในหนังเลยในการ์ตูนเลยนั่นแหละแล้วผมก็มาอัพลิมิตเบรกไงจากนั้นผมต้องทำการอัพไม้ตายต่อและอัพด้วยสายใหม่เนาะแต่อบีเดี๋ยวผมค่อยไปอัพแล้วกันผมอยากไปอัพสมุดลายก่อนนะมาให้ทุกคนดูเอ้าไปดูเงียบๆพร้อมกันดูว้าแฉงก็เฟี้ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยจะรออะไรล่ะกดต่อยขั้นนึงสิครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนี่แสงฮาคิราชันพุ่งเต็มจอครับผมก็ทำการลงด่านให้ดูแล้วกันนะว่าสกิลแชงคร่าวๆมันเป็นยังไงแบบรีวิวหน่อยเลยแบบคร่าวๆแบบเบสิกแบบเบาๆอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะถ้าต้องใส่ทีมสีฟ้าไปเลยอ่ะคือแบบใส่แบบมั่วๆไปเลยก็ขอลองใส่ก่อนเลยโอเคฮะก็เราจะมาดูสกิลแชงกดเลยเปล่ากดเลยก็ได้มั้งเออเนี่ยตัวสีมันเยอะๆเราจะได้มาดูเอาเยสพลังแฉง2แขนว่ะนักดาบนักดาบที่เก่งแต่ไม่เก่งเท่ามีฮอกนะเออมีฮอกเก่งกว่านะมาฮะสกิลไม้ตายไปแล้วต่อมาต้องเป็นสกิลซุปเปอร์ไทนะฮะจะทำการเปลี่ยนบอสให้กลายเป็นสีแดง1เทิร์นแล้วก็เหมือนอะไรแสงแวบๆบวกพลังอะไรใช่ไหมบวกเพิ่มสีไป
ชีตสกิลอย่างโกงอย่างเฟี้ยวอย่างตึงอะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกรอบนะเมื่อกี้อาจจะมีพูดแทรกอะไรไปบ้างแต่เดี๋ยวพอถึงด่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนนะสกิลแช้งสองแขนอะเตอร์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 มาฮะก็อย่าลืมนะยังมีกิจกรรมคิดสื่อนะอยู่วันนี้วันสุดท้ายแล้วโอเคขอกดใช้ไม่ตายแล้วแย่ใช้ฮาคิราชันขั้นสูงเคลือบดาบแล้วก็แทงเข้าไปฮะต่อมาแต่เหมือนคร่าวๆเหมือนมันไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่าที่ว่าแชงไม่สามารถตีทะลุหกเหลี่ยมอะครับบัฟเกาะบัฟหกเหลี่ยมนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องตามดูไปหรือเขาตั้งใจที่จะทำมาอย่างนั้นเพื่อแบบไม่ให้แชงมันโกงเกินไปแชงมันตีทะลุได้นะครับโอเคก็เนาะก็เดี๋ยวมาใช้แชงกันเออฮึโอเคก็จบไปแล้วก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกัน